นอกจากประเด็นกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณที่ออกมาเปิดเผยว่าถูกท้าทายเข้าร่วมรัฐบาลจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งกลายเป็นประเด็นตอบโต้ทางการเมืองแล้วกรณีที่มีการพูดถึงมากในขณะนี้คงฮอตไม่เท่าเรื่องของผู้แข่งขันในรายการ Thailand Got Talent ซึ่งเปลือยอกละเลงสีวาดรูปโชว์หวิวบนเวทีหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเสนอข่าวในเรื่องนี้กันอย่างไรไปติดตามกันค่ะเริ่มกันที่ประเด็นการเมืองกับข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งพาดหัวข่าวใหญ่ว่าสุเทพแฉอีกแม้วส่งทาบ2หญิง1ชายหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายสุเทพเทือกสุบรรณได้พูดบนเวทีปราศัยว่าพันตำรวจโททักษิณส่งคนกลางมาเจรจาให้เข้าร่วมรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขอย่าต้านแก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายปรองดองล่าสุดนายสุเทพได้ออกมาเปิดเผยอีกว่าคนกลางที่มาเจรจาไม่ใช่คนในพรรคเพื่อไทยแต่เป็นสุภาพสตรีชั้นสูงที่เป็นที่รู้จักดีในสังคม2คนและคนที่3เป็นผู้ชายขณะที่นายกรัฐมนตรียันไม่มีการเจรจาส่วนโอ๊คพานทองแท้โพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุพ่อบอกเทือกฝันไปเถอะนอกจากนี้มติชนยังเสนอข่าวนายกร่วมหารือผบ.เหล่าทัพกระทรวงต่างประเทศและกลาโหมเห็นชอบให้นาซาใช้สนามบินอุตภเปา2เดือนขณะที่ประชาธิปัตย์ชี้เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา190หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดประเด็นข่าวใหญ่ก็เป็นเรื่องที่นายสุเทพออกมาเปิดเผยถึงการท้าทามเข้าร่วมรัฐบาลเช่นกันโดยข่าวสดพาดหัวข่าวว่าเผย1บุรุษ2สตรีสูงศักดิ์ท้าประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลส่วนข่าวรองข่าวสดเสนอข่าวเรื่องสาวใจกล้าโชว์วาดรูปด้วยหน้าอกในรายการ Thailand Got Talent แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสมกระทั่งกระทรวงวัฒนธรรมสั่งสอบแล้วและข่าวเวนรูนี่คืนทีมสิงโตคำรามอังกฤษเตรียมลงฟาดแข้งกับเจ้าภาพยูเครนนัดสุดท้ายรอบแรกคืนนี้มากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News กับประเด็นข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงรายการ Got Talent โดยพาดหัวข่าวใหญ่ว่ารุมอัด Got Talent เต้าวาดรูปเปลือยอกโชว์จอทีวีรัฐมนตรีวัฒนธรรมจวกยับสังคมรับไม่ได้จ่อเรียกผู้จัดถกหวั่นกระทบเด็กและเยาวชนขณะที่อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชี้หญิงโชว์เต้าเรียนแบบศิลปินต่างชาติแค่เปลือกด้านเสียตาปัญญาบิ๊กบอสเวิร์กพอยต์สั่งสาวโชว์เต้าพ้นรายการแล้วพร้อมขอโทษปล่อยออกอากาศแต่ปัดจัดฉากเรียกเรตติ้งหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวข่าวใหญ่ในเรื่องเดียวกันว่าเปลือยอกโชว์นมวาดรูปกรีดก็อตทาเลนต์น้องปอนใจถึงแทนผู้กันออนไลน์วิจารณ์หึงวัฒนธรรมปรี๊ดเสียตาชี้แจงจะไม่ให้เกิดอีกนอกจากนี้ไทยรัฐยังเสนอข่าวเรื่อง2หญิงไฮโซและ1ชายคนล็อบบี้กล่อมนายสุเทพเข้าร่วมรัฐบาลปิดท้ายกันที่ศึกฟุตบอลยูโร2012รูนี่ดาวยิงหมายเลข1ทีมชาติอังกฤษพ้นโทษแบนกลับมาลงสนามนัดฟาดแข้งกับเจ้าภาพยูเครนในนัดชี้ชะตากลุ่มดีคืนนี้โดยอังกฤษจะต้องชนะหรืออย่างน้อยเสมอถึงจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแต่ถ้าแพ้ต้องไปลุ้นในสวีเดนชนะฝรั่งเศสด้วยสกอร์อย่างน้อย2-0ส่วนยูเครนต้องชนะอังกฤษอย่างเดียวถึงจะเข้ารอบกลับมาติดตามประเด็นข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับมากอบไวส์.comค่ะ